หนุ่มแคลลี่ธนภัทรช่วงนี้ทำงาน7วันติดจนไร้เวลาสวีทกับแฟนสาวกรีนอัศดาพรค่ะแต่ความรักก็ยังแฮปปี้แถมไม่มีเรื่องจุกจิกให้ต้องทะเลาะกันด้วยละค่ะเรื่องเจอกันโอ้โหก็ไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วเพราะผมก็ถ่าย7วันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้น้องเรียนจบก่อนเดี๋ยวละครปิดก็มีเวลาคือมันอย่างนี้แหละครับเป็นนักแสดงหลายๆคู่มีปัญหาเรื่องเวลาก็ปัญหาคือมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจะพูดถึงปัญหามันก็เหมือนคนทั่วไปแต่เนื่องจากไม่ได้เจอกันก็เลยไม่มีปัญหาถ้าเจอกันบ่อยอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าก็โอเคครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับหนุ่มแคลลี่ยังเปรยกับนายเทนะคะว่าเร็วๆนี้ต้นสังกัดอาจจับตัวและแฟนสาวมาเล่นละครคู่กันซึ่งก็น่าจะสมใจสาวกรีนค่ะที่อยากร่วมงานกับแฟนหนุ่มมานานแล้วแถมยังรีเควสต์ให้หนุ่มแคลลี่รับบทผู้ร้ายจะได้มีฉากตบจูบให้แฟนๆได้ฟินกันค่ะแคลลี่ข้างนี้นะครับ